สวัสดีครับผมยศรันทรงเกียรติกุลขณะนี้คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับดนตรีสไตล์มินิมอลที่ไม่ได้มินิมอลอย่างที่คิดใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกที่เพิ่งจะฟังกันไปนะคะบทเพลง Music for 18 Musicians นะคะเพลงสำหรับนักดนตรี18คนจะว่าไปก็เป็นสไตล์ที่แปลกหูเพราะว่าในรายการของเราเนี่ยยังไม่เคยมีการเปิดเพลงสไตล์แบบนี้เลยนะคะต้องให้แขกรับเชิญของเราพี่ไนซ์นะคะเป็นคนอธิบายว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรยังไงคะครับผมก็Music for 18 Musicians นะครับเป็นผลงานของ Steve Reich ครับซึ่งเป็นคอมโพเซอร์ชาวอเมริกันที่เป็นสไตล์ที่เรียกว่า Minimalism นะครับผมแล้วก็เป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวที่มันแฝงตัวอยู่ในแบบสื่อในมีเดียต่างๆเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็งานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่มีอิทธิพลมากๆครับผมMinimalism คำนี้แล้วคนรู้จักแน่นอนคำว่า Minimalใช่ครับเพราะว่าคือเราอาจจะคุ้นเคยคำว่ามินิมอลจากพวกศิลปะหรือว่าดีไซน์พวกนี้เนาะเพราะว่าในปัจจุบันเวลาเรากลับไปดูพวกซื้อบ้านหรือว่าดูเฟอร์นิเจอร์ภายในอินเทอร์เนียร์ดีไซน์ก็จะบอกว่าเอ้ยขอเป็นสไตล์มินิมอลอะไรอย่างนี้ร้านกาแฟแบบคาเฟ่มินิมอลใช่ใช่โอเควันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับพี่ไนซ์นะคะก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ไนซ์ยศรันทรงเกียรติกุลนะคะก็เคยมาออกรายการของเราแล้วเมื่อครึ่งปีได้เนาะเป็น EP ที่129เกี่ยวกับมิวสิคอลละครเวทีละครเพลงเผื่อว่าใครสนใจก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักของพี่ไนซ์ก็คือเป็นนักแต่งเพลงมิวสิคอลช่วงนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะแย่ลงไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครึ่งปีผ่านไปตอนนี้มีงานที่แบบว่ากำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ผู้ฟังสามารถแบบติดตามได้ในเร็วๆนี้ไหมคะก็เนื่องจากว่าละครเพลงมันเป็นงานที่ต้องแสดงสดเนาะเพราะมันมีเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถทำการแสดงได้ก็ทำให้อาจจะยังไม่มีผลงานให้ติดตามในเร็วๆนี้ครับแต่ว่าก็ยังคงแบบพัฒนางานกันต่อไปเพื่อที่ว่าสถานการณ์มันคลี่คลายลงเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะทำการแสดงได้เลยครับก็คือกำลังพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมโอ้ภาวนาต้องช่วยกันภาวนาให้สถานการณ์ดีไวๆเนาะเพราะว่ายังมีคนทางนี้อยู่สายมิวสิคอลที่ยังรอที่จะกลับมาแสดงโอเคงั้นกลับมาเข้าเรื่องกันว่าเมื่อกี้นี้เราเมนชั่นถึงมินิมอลลิซึมไปซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับพี่ไนซ์ที่เป็นสายมิวสิคอลก็คือมุกเนี่ยมีโอกาสคุยกับพี่ไนซ์ว่าเกี่ยวกับดนตรีทั่วๆไปเนี่ยแหละแล้วก็พี่ไนซ์ค่อนข้างจะสนใจเกี่ยวกับดนตรีประเภทนี้มินิมอลลิซึมเนาะก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นลองมาแบบคุยกันไหมในรายการเพราะว่าจริงๆอย่างตัวมุกเองเนี่ยก็มีความรู้เรื่องของมินิมอลลิซึมเนี่ยมินิมอลมากๆน้อยนิดจริงๆก็เลยว่างั้นวันนี้เนี่ยต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ไนซ์ที่จะมาให้ความรู้เราเนาะมาแลกเปลี่ยนกันว่าสรุปแล้วไอเดียของคำว่าเนี่ยมินิมอลลิซึมเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะโอเคครับได้งั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากภาพกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับมินิมอลลิซึมเนี่ยมันเป็นมูฟเมนต์ทางวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้มีแค่ในดนตรีเนาะจริงๆอาจจะเริ่มมาจากสาขาอื่นก่อนด้วยซ้ำนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไว้คือทุกวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยจากพวกดีไซน์มุกศิลปะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันแอพพลายในดนตรีเนี่ยมันเป็นลักษณะดนตรีที่ก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์ทั่วไปคือการที่เราซิมพลิฟายมันลงมาให้แบบให้มันอยู่ที่ความเรียบง่ายเนาะใช่ครับแล้วก็ใช้งานพวกแมทเทอเรียลที่มีจำนวนน้อยก็คล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของมินิมอลในการดีไซน์ในศิลปะเนี่ยครับซึ่งที่มาที่ไปมันมาได้ยังไงการที่มันกลับมาสู่ความเรียบง่ายเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องหนีจากมาจากความซับซ้อนบางอย่างนะครับใช่ไหมซึ่งความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยถ้าเรามองประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยช่วงมินิมอลลิซึมเริ่ม
เริ่มในดนตรีนะครับเริ่มมีการทำกันขึ้นมาในช่วงปี1950มา1960นะครับโอ้ค่อนข้างเลทเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยใช่ค่อนข้างเลทพอสมควรใช่ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยดนตรีที่ได้รับการเรียกว่าการยอมรับแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าประพันธ์เพลงแล้วก็ทำดนตรีในสายคลาสสิกเนี่ยแบบหนักๆเลยคือเป็นสายจากที่ได้อิทธิพลมาจากทางวากเนอร์เนาะวากเนอรียนหรือว่าทางชอนแบกเวเบิร์นในพวกนี้ครับที่เป็นสาย Second Mini School ซึ่งเน้นพวก dissonance พวกความ complexity ในดนตรีที่มันแบบหนักๆมากๆนี่ครับซึ่งพอมันเป็นอย่างเสียงกัดอย่างนี้ป่ะคะคอร์ดที่แบบเสียงกัดเยอะๆความวุ่นวายซับซ้อนใช่ๆครับทีนี้ก็เลยมีกลุ่มนักดนตรีที่คิดว่าเราลองทำอะไรที่ตรงกับข้ามมั้ยแบบเราลองห่างมาจากตรงนั้นมั้ยใช่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิดการอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรียกว่าเป็นวัฏจักรของทางดนตรีเนาะที่มันเริ่มจากความเรียบง่ายพัฒนาไปสู่ความซับซ้อนแล้วก็กลับสู่ความเรียบง่ายอีกครั้งคือถ้าจะลองมองกลับอีกเนี่ยดนตรีวัฒนธรรมทางตะวันตกดนตรีมันเริ่มมาจาก Gregorian chant เนาะที่เป็นแบบโมโนโทน chant แบบเรียบง่ายเลยแล้วก็มันก็พัฒนาจนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมาถึงยุคเรเนซองส์หรือบาโรกที่มีการประดับประดามีเคาน์เตอร์พอยต์เป็นฟิวที่แบบซับซ้อนมีการโต้ตอบกันมีการประดับโน้ตอะไรที่มันวุ่นวายมากๆจนพีคสุดคือช่วงโจฮันเซบาสเตียนบาร์กเนาะทีนี้พอมันถึงจุดหนึ่งผมเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยเรามันซับซ้อนไปไหมมันก็เลยถูกทำให้กลับมาซิมพลิฟายลงในช่วงคลาสสิกเนาะแต่ที่แบบเป็นดนตรีที่แบบว่าเป็นโมโฟนิกใช่ที่แบบเมโลดี้เพราะมีฮาร์โมนีที่ไม่ต้องซับซ้อนคือเป็นคอร์ดกับเมโลดี้ชัดๆแล้วก็ฟังง่ายลงแล้วก็เป็นแอบโซลูทมิวสิกที่แบบเป็นเพลเชอร์ทูเดอะเอียร์อะไรเงี้ยครับก็แล้วพอจากคลาสสิกปุ๊บมันก็เริ่มกลับขึ้นไปซับซ้อนขึ้นเลยจากยุคโรแมนติกใช่ไหมฮะที่แบบมันเริ่มมีการออร์เคสตราเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีการเอ็กซ์เพรสอารมณ์ที่มากขึ้นความซับซ้อนทางฮาร์โมนีโทนอลที่ชิฟไปชิฟมาเปลี่ยนคีย์เยอะๆใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงวากเนอร์เนี่ยมันก็มากลับมาสู่รูปเดิมที่ว่าวากเนอร์พาให้ดนตรีไปถึงขีดสุดของโทนาลิตี้ก่อนที่จะถูกเบรกดาวน์ลงในทางของชอนแบกในทางยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่20เนาะแล้วพอมันถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยก็ประสาทมันกับซ้ำรอยก็มีการเกิดขึ้นของดนตรีที่เคาน์เตอร์ไอเดียเหล่านั้นซึ่งมีมาลิซึมก็เป็นหนึ่งในดนตรีที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้ดนตรีมันกลับมาซิมพลิฟายลงแล้วก็กลับมาสู่โทนอลอีกครั้งนึงแต่อาจจะไม่ได้ฟังก์ชันในแบบทรดิชันอลโทนอลแบบที่เราคุ้นเคยกันมันทำให้นึกถึงอย่างสไตล์แบบนีโอคลาสสิกใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เขาก็เหมือนย้อนเอาความคลาสสิกของยุคคลาสสิกจริงๆกลับมาอีกครั้งนึงใช่ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อเดียวกันแต่ว่าวิธีการแล้วก็การ execute ผลงานเป็นคนละวิธีกันครับแต่ว่าด้วยความเชื่อเดียวกันคือพาดนตรีพาทอนาลิตี้กลับมาพาฮาร์โมนีอะไรกลับมาค่ะอย่างนี้ก็ต้องถามเลยว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนคะเนี่ยแบบหมายถึงว่าจุดที่ทำให้มินิมอลลิซึมเนี่ยเริ่มออกมาเผยแพร่สู่คนทั่วไปมากขึ้นเนี่ยที่ไหนด้วยโอเคครับถ้าจะพูดถึงสถานที่หลักๆเนี่ยน่าก็จะมาจากทางอเมริกาแต่ว่าต้นกำเนิดของ Minimalism เนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากทางฝั่งดนตรีที่เป็นแบบClassical Train ซะทีเดียวเนี่ย จุดเริ่มต้นมันมาจากเท่าที่เราสามารถแบบค้นพบได้ครับมันมาจากศิลปินที่ชื่อว่าลุยส์โทมัสฮาร์ดินหรือว่าชื่อในวงการชื่อว่า Moon Dog แบบว่าสุนัขดวงจันทร์นะครับ Moon Dog ซึ่งถ้ารูปลักษณ์ของเขาก็จะค่อนข้างมีความเป็นฤาษีแล้วก็ชอบสวมหมวกไวกิ้งเดินอยู่ในนิวยอร์กอะไรเงี้ยครับโอ้โหซึ่งใช่ก็มีความติสพอสมควรต้องแบบแตกต่างกว่าคนอื่นอ่ะใช่เลยชัดเจนมากใช่ซึ่งดนตรีของเขาเนี่ยเป็นดนตรีบรรเลงเนาะแต่โดยใช้เคาน์เตอร์พอยต์ที่พัฒนาจากจังหวะที่มั่นคงแล้วก็ใช้ไทม์ซิสเตอร์ที่แปลกซึ่งไอ้การเล่นกับริทึมิกวิทเคาน์เตอร์พอยต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่อินฟลูเอนซ์ให้กับศิลปินในสายมินิมอลลิซึมครั้งหลังๆต่อมาจากเขานะครับแล้วพอซึ่งมันเป็นผลงานค่อนข้างอินดี้คือได้มันก็จะคลาสสิกจ๋าก็ไม่ใช่เพราะว่า Moon Dog เขาก็เป็นคนที่เซลฟ์ทอทขึ้นมาแล้วก็ผลงานก็ค่อนข้างจะอินหมายถึงว่าไม่ได้แบบกว้างขวางในหมู่คนฟังมากแต่ว่าในสายดนตรีเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่าคนเนี้ยเจ๋งอยู่นะทั้งแบบศิลปินแจ๊สศิลปินป๊อป
หรือว่าศิลปินทางคลาสสิกอย่างสตีฟไลช์หรือฟิลิปกลาสที่จะพูดถึงภายหลังเนี่ยก็ชื่นชอบมูนด็อกเหมือนกันครับก็เลยเหมือนกับเป็นจุดร่วมที่ทำให้เกิดไอเดียของการใช้ฟิกเกอร์ดนตรีที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีการrepetitiveเกิดขึ้นนะครับผมแล้วพอตอนจากมอตามจากมูนด็อกเนี่ยก็มีศิลปินที่ชื่อว่าลามอนยังหรือคุณยังนั่นเองชื่อแบบยังแบบว่าอายุน้อยแต่ว่าซึ่งยังเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มเรียกว่าคุณลักษณะของมินิมอลิซึมในดนตรีด้วยการใช้ลองโทนซึ่งหรือว่าในเสียงสับทางดีเรียกว่าเสียงโดรนส์นั่นเองเสียงโดรนที่จะเหมือนกับถ้าให้นึกถึงง่ายก็คือเสียงของปีสกอตใช่ไหมครับที่มันจะมีเสียงโดรนลากยาวๆเป็นฮาร์โมนีที่เป็นเบสลากในเรื่องใช่ซึ่งไอเดียของเสียงโดรนหรือว่าการใช้ฮาร์โมนีที่ลากยาวเนี่ยก็เป็นลักษณะของดนตรีมินิมอลิซึมอันนึงเหมือนกันครับผมส่วนไอเดียว่าใช้ยังไงเดี๋ยวขอไปต่ออีกทางนึงแล้วกันตอนนี้เราไล่เรียงระดับการพัฒนาการก่อนเนาะก็พอมูนด็อกได้เรื่องของความพวกริทึมิกแอสเปคแล้วเนี่ยแล้วแลมอนยังมีเรื่องของโดรนฮาร์โมนีแล้วเนี่ยท่านถัดมาที่อยากจะพูดถึงคือเทอร์รี่ไลลี่นะครับเทอร์รี่ไลลี่ซึ่งเขาแต่งประพันธ์ผลงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผลงานมินิมอลิซึมที่เหมือนกับเข้าไปสู่สาธารณชนครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จครั้งแรกก็คือผลงานชื่อว่า In C ที่ไม่ใช่นกใน C ไม่ใช่ครับ In C แบบว่า In C Major อะไรเงี้ยใช่ก็คือพอผลงาน In C ก็ตามชื่อนะครับคือเกิดจากการที่คุณเทอร์รี่เนี่ยเขาประพันธ์เป็นฟิกเกอร์เล็กๆหรือยาวคือมีตั้งแต่ความยาวประมาณ1บาไปจนถึงประมาณ30บาแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกฟิกเกอร์มีจำนวนทั้งหมด53ฟิกเกอร์เนี่ยมีจุดร่วมกันคือทุกอย่างถูกแต่งขึ้นใน C major หรือว่า evolve around C note to note to C to pitch C นะครับซึ่งทีเนี้ยมันไม่ได้มีการเรียกว่า fix ว่าจะต้องเล่นอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสกอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็น linear score แบบเป็นบรรทัด5เส้น conductor score แบบยาวเป็นซ้ายไปขวาครับคือสิ่งที่นักดนตรีมีจะมีแค่เป็น list figure ว่ามีอะไรบ้างให้3อันแล้วก็จะมีแค่ instructor เข้าว่าโอเคให้คุณเล่นพร้อมกันประมาณครั้งละประมาณ let's say 10 figures จากทั้งหมด53อันแล้วนักดนตรีสามารถเลือกเล่นอันไหนก็ได้แล้วจะสลับไปเล่นฟิกเกอร์อื่นๆเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นมันจะมี element ของความ randomness หรือว่าที่ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า aleatory ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่จอห์นเคชเป็นคนเรียกว่าเริ่มใช้ที่แบบความ random หรือว่า chance music ที่แบบว่าทอยลูกเต๋าเลือกดนตรีที่จะเล่นอะไรเงี้ยครับก็คือมันมีใช่บางคนเลยถือว่าจอห์นเคชก็ให้กำเนิดไอเดียของความมินิมอลิซึมบางอย่างในแง่ของความที่ว่าเรามันมีความแรนดอมเนสในมินิมอลิซึมประมาณหนึ่งด้วยความที่มันไม่ได้มีเนอร์ทีฟเป็นลีเนียแบบดนตรีซิมโฟนีที่มีเรื่องราวทั่วไป มันเป็นรีพิทิฟิกฟิกเกอร์ที่เกิดขึ้นเรื่อยมันเลยมีความแรนดอมบางอย่างซึ่งพอในอินซีของคุณเธอแล้วเนี่ยก็เลยมีอย่างนั้นมีความแรนดอมอย่างนั้นตรงที่ว่านักดนตรีสามารถมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะเล่นฟิกเกอร์ไหนก็ได้นะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตามแล้วแต่ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับเราที่มีแค่ไกด์ไลน์แค่เข้าๆว่าให้ทำอะไรบ้างครับแปลว่าแต่ละครั้งที่แสดงมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ก็คือจะไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็สามารถแบบสั้นหรือยาวได้คือคุณอาจจะเล่นเพลงนี้ด้วยความยาวประมาณสัก5นาที6นาทีหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเล่นเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ซึ่งมันก็เลยแบบก็เลยเป็นความพิเศษที่ว่ามันมีความฟรีแต่ก็มีความจำกัดแมทเทียลไว้อยู่แล้วมันมีความโมโทเนียสคือด้วยความที่มันอีเวฟที่มันใช้โน้ตรอบๆโน้ตตัว C นะครับแต่ว่ามันก็คงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือมันเลยเป็นงานที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่ประสบความสำเร็จในภาพกว้างแล้วก็เป็นดนตรีมินิมอลิซึมแรกๆที่ถูกแนะนำให้คนฟังทั่วไปได้รับทราบว่ามันมีดนตรีสไตล์นี้อยู่นะอันนี้ถ้าแบบขอลองฟังสั้นๆดีไหมคะให้ท่านผู้ฟังลองฟังว่าแบบมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนงั้นก็เดี๋ยวลองให้ผู้ชมรับฟังเลยครับเทอร์รี่ไลลี่อินซีรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่รอซินี่เป็นเชฟจิออชิโนรอซินี่นักประพันธ์ชาวอิตาเลียนนะคะผู้
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการแต่งอุปกรณ์มากกว่า40เรื่องรอซินี่เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็ด้วยอายุแค่37ปีเท่านั้นก็เกษียณอายุตัวเองด้วยความรวดเร็วเลยเลิกทำเพลงให้กับโรงละครแล้วก็ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าแล้วตลอดชีวิตที่เหลือ40กว่าปีที่เขาไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงให้กับโรงละครแล้วเนี่ยเขาออกไปทำอะไรกันนะรอซินี่เนี่ยหลงไหลการกินอาหารแล้วก็การทำอาหารมากๆถึงขั้นที่มีปรัชญาของตัวเขาเองเลยว่าการกินการได้รักการร้องเพลงและการย่อยอาหารเป็นเหมือนกับฉาก4ฉากในโอเปร่าของเขามันคือชีวิตของเขาเลยร็อกซินี่เนี่ยได้ใช้ช่วงเวลาที่ว่างทำการศึกษาทดลองทำอาหารหลากหลายรูปแบบมีการลงทุนซื้อวัตถุดิบนำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเพื่อมาทำอาหารที่ถูกใจถูกปากเขาที่สุดจนถึงขั้นที่มีสูตรอาหารที่ค่อนข้างจะโด่งดังเลยในหมู่คนทำอาหารก็คือทอร์เนโดร็อกซินี่ที่เป็นฟิเลมิยองเนื้อนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการนำชื่อร็อกซินี่ไปใส่ในเมนูหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ร็อกซินี่หรืออย่างชิคเก้นร็อกซินี่เป็นต้นค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าจากที่ได้ฟังนะครับของเชอร์รี่เลดี้อินซีเนี่ยมีท่านหนึ่งเขาได้อธิบายลักษณะของเสียงดนตรีอันนี้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่า where the new past combined with the old past and create a pile of sound that is an oral blur in the sea of tonality คือผมคิดว่าคือมันแปลเป็นภาษาไทยยากมากแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบคำจำกัดความที่น่าสนใจและก็โพสติกพอสมควรนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอธิบายความรู้สึกของที่เรามีต่อดนตรีของอินซีที่เพิ่งเราได้รับฟังไปได้พอสมควรครับผมคราวนี้พอถัดมาจากเทอร์รี่ไรลี่เนี่ยก็จะเข้าสู่สองท่านที่คิดว่าโด่งดังมากๆในสายงานของมินิมอลิซึมแล้วก็เป็นสองท่านที่อินสปายหรือว่าอินฟลูเอนซ์ดนตรีในภาพรวมในวงการต่างๆเยอะมากๆได้แก่ซีฟไลช์กับฟิลิปแกลสนะครับผมชื่อคุ้นเคยแล้วนะอันนี้เริ่มคุณนะเนาะคืองั้นขอเริ่มจากสตีฟไลช์ก่อนละกันนะครับสตีฟไลช์เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เล่นเพลง In C ของเทอร์รี่ไรลี่ที่รับมือความมาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเพอร์ฟอร์เมอร์ที่แบบพรีเมียร์งานนี้ด้วยซ้ำใช่ก็คือเรียนรู้มาจากตรงนั้นใช่ก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาจากนั้นแล้วก็จริงๆแล้วงานของ In C ของเทอร์รี่ไรลี่ In C เนี่ยตอนแรกมันจะไม่ได้มีพอลส์อย่างที่เราได้ฟังกันคือมันจะไม่ได้มีบีทที่ชัดเจนคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบเป็นกลุ่มเสียงที่ฟังดูนัวๆไม่มีบีทคือแต่ละคนมีเอโก้ของตัวเองครับทีนี้สตีฟไลช์เขาเป็นคนคิดไอเดียที่ว่าเนี่ยลองใส่บีทเข้าไปดีไหมคือพอมันมีเซนส์ของริทึมมันมีเซนส์ของบีทเข้าไปเนี่ยมันทำให้เพอร์เซพชันในการฟังมันเปลี่ยนไปแล้วมันจริงๆมันแทบจะกลายเป็นคนละเพลงเลยด้วยซ้ำแล้วพอมันมีบีทขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างแมทเทเรียลขึ้นแบบในซับคอนเซ็ปต์ของคนฟังมันเลยเกิดความน่าสนใจขึ้นบางอย่างในการเล่นกับริทึมิกที่มันเหมือนกับคล้ายๆเป็นมอเตอร์ที่วิ่งไปข้างล่างในใจเราในการที่เราฟังเพลงมินิมอลิซึมอยู่ก็เลยเกิดเป็นหนึ่งในเอลิเมนต์ที่สำคัญมากของมินิมอลิซึมที่เอสเปรสโซว่าเนี่ยคือดนตรีแนวมินิมอลิซึมถึงแม้ว่าของวงเล็กว่าถึงแม้ว่าคอมโพเซอร์หลายคนเนี่ยจะไม่ชอบให้คนฟังหรือคนทั่วไปเรียกงานเหล่านี้ว่ามินิมอลิซึมคล้ายๆกับที่เดบิวซี่ไม่ชอบให้เรียกงานเขาว่าอิมเพรสชันนิซึมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการเจเนอเรลไลซ์เกินไปเป็นการจำกัดมากเกินไปใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันก็เป็นคำที่ง่ายสุดในการที่แบบเราจะอธิบายเพื่อคนฟังเข้าใจเนาะก็ขออนุญาตใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับใช่ก็คือมันเลยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของดนตรีมินิมอลิซึมที่ต้องมีบีทsteady beat ที่วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็คือเกิดมาจากไอเดียของ Steve Reich นั่นเองSteve Reich เนี่ยก็เลยเล่นกับริทึมเป็นหลักในงานช่วงแรกของเขาซึ่งความน่าสนใจคืองานช่วงแรกของเขาเนี่ยเป็นงาน pre-record คือไม่ได้เป็นงานสำหรับการแสดงสดบนเวทีต้องอัดไว้ลงหน้าใช่ครับก็คือเป็นเขาจะอัดฟิกเกอร์เดียวกันเนี่ยไว้2 trackแต่ให้ทั้งสองแท็กเนี่ยเล่นในคนละเทมโปกันคือให้อันนึงเนี่ยมันเร็วกว่า
หรือช้ากว่าไปสักนิดนึงแล้วแต่ด้วยความที่ในแต่ละแท็กมันเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นลูปไปเรื่อยๆงั้นก็แสดงว่ามันจะเกิดความโอเวอร์แลปกันคือมันจะมีลูปนึงที่แซงหน้าอันเก่าไปนิดนึงอันนึงเล่นช้ากว่าอันเดิมแต่พอมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเนี่ยถึงจุดนึงอ่ะมันก็จะกลับมาอินซิงกันเหมือนสมมุติถ้าเราลองเปิดเมโทรนอมแบบสักจากเทมโปแล้วประมาณ120กับประมาณ110มันก็จะเริ่มจากค่อนข้างตรงไปค่อนข้างเหลื่อมใช่ไหมครับ120ก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะกลับมาอินซิงกันในภายหลังอยู่ดีมันก็ต้องมีจุดที่ต้องกลับมาชนกันอยู่ดีมันก็เลยเป็นเขาเรียกเทคนิคว่าการเฟซซิงเป็นเฟซซิงมิวสิกซึ่งเหมือนกับว่าการที่เราเล่นกับฟิกเกอร์สั้นๆประมาณบาร์สองบาร์เนี่ยแต่ว่าให้มันเหลื่อมกันนิดนึงหรือว่าอาจจะให้ฟิกเกอร์เดิมมันซ้ำสี่รอบแล้วพอรอบที่ห้าเนี่ยขยับฟิกเกอร์หนึ่งอ่ะถัดไปสักหนึ่งคาเบตมันก็จะเกิดเป็นฮาร์โมนีใหม่หรือว่าฟิกเกอร์ใหม่คล้ายๆกับลักษณะของการที่เราทำแคนนอนแต่ว่าเป็นแคนนอนที่เหลื่อมกันแค่ครึ่งบีทเลยครับมันไม่ได้เป็นแคนนอนที่เหลื่อมมันเป็นห้องหรือว่าเป็นแคนนอนที่เกิดเป็นฮาร์โมนีสวยๆคือมันยังคงมีเซนส์ของฮาร์โมนีอยู่มีเซนส์ของโทนอลอยู่แต่ว่าความน่าสนใจคือแต่ละครั้งที่มันขยับไปทีนี้เนี่ยแต่ละรอบมันเกิดเสียงใหม่มันเกิดริทึมิกใหม่ขึ้นมาในสองไลน์นั้นซึ่งเกิดเป็นความน่าสนใจขึ้นงานแรกที่ทำลักษณะเนี่ยคือการใช้เฟซซิ่งเทคนิคแต่ว่าสามารถแสดงสดได้เป็นงานที่ชื่อว่า clapping music หรือว่าเพลงตบมือโอ้ใช่คือทั้งเพลงเนี่ยเกิดจากคือใช้เพอร์ฟอร์เมอร์แค่2คนแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีเลยคือแค่ตบมืออย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันยังมีความซับซ้อนที่ว่ามันจะเป็นริทึมประมาณฟรีทึมเพลงประมาณ1บาร์เนาะแค่ไม่ใช่ประมาณ1บาร์เลยแหละซึ่งประมาณในช่วง 4-5 รอบแรกที่มันวนลูป5รอบ5ครั้งแรกเนี่ยทั้ง2คนก็จะตบแบบไปพร้อมกันนะครับแต่พอเริ่มครั้งที่6ปุ๊บเนี่ยคนนึงอ่ะก็จะตีเหลื่อมไปจากอันนั้นสัก1คาเบตมันก็จะเกิดเป็นริทึมอันใหม่ซ้อนขึ้นมาจากอันเก่าแล้วพอมันขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะมีริทึมที่มันประกอบกันเป็นริทึมแบบใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วพอมันเราขยับไปเรื่อยๆแต่ละครั้งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบทีละเล็กทีละน้อยแต่ละครั้งไปซึ่งก็เป็น1ในเสน่ห์ของมินิมอลริทึมคือการได้เป็นลูปเป็นริทึมิกลูปที่เข้าใจง่ายแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยไปเนี่ยมันก็จะแต่ละคำก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเมตาโมร์ฟคือแบบค่อยๆกลายร่างเข้าไปเป็นสิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้มันดูทุกอย่างมันดูมินิมอลหมดเลยเนาะทั้งแบบว่าจำนวนขององค์ประกอบที่น้อยแล้วก็วิธีการเปลี่ยนที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆมันเลยเข้าใจง่ายใช่ใช่ครับผมแล้วก็พอมีงานอีกงานหนึ่งที่คล้ายๆ clapping music แต่ว่าคราวนี้มีพิชขึ้นมาละเป็นงานที่ชื่อว่า piano face ซึ่งเหมือนเดิมเราสามารถอันเนี้ยเราสามารถเล่นสดได้อาจจะใช้นักเปียโน2คนเพราะว่าด้วยความที่มันเหลื่อมไปแค่คาเบต1ชั้นแล้วด้วยความที่แบบมันเป็นกลุ่มพิชเดียวกันเนี่ยถ้าว่ามันต้องเล่นในเลนส์เดียวกันการที่นักเปียโนคนเดียวเล่นในเปียโนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบเหมือนกับถ้าเราลองดูภาพเปียโนเนี่ยเราต้องวางมือซ้ายกับมือขวาซ้อนกันในเลนส์เดียวกันซึ่งพอมาเล่นฟิกเกอร์เดิมในเลนส์เดิมเนี่ยมันสามารถทำได้ยากนะครับอ๋อมันเดี๋ยวมันจะไปแบบกดทับกันเองใช่มันเลยต้องก็เลยถ้าเกิดว่าเรามีลองเผื่อว่าทำเราอยากจะเล่นเองคนเดียวเนี่ยเราเลยต้องอัดตัวเองเล่นอ่ะ1แทร็กแล้วก็ตอนที่เราแสดงสดแล้วก็เพอร์ฟอร์มพร้อมกับไอ้แทร็กที่เราอัดไว้ใช่หรือว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องมีเปียโน2ตัวแล้วก็นักเปียโน2คนแต่คราวเนี้ยแอดวานซ์กว่าคือมีคนที่อัจฉริยะมากที่สามารถเล่น2ตัวพร้อมกันได้ในคนเดียวคือก็เป็นคนเดียวนั่งแต่ว่ามีแกนเปียโน2ตัวประกบข้างแล้วก็มือซ้ายเล่นตัวนึงมือขวาเล่นตัวนึงซึ่งคราวเนี้ยมันซับซ้อนใช่มันเท่แล้วมันยากมากเพราะว่าด้วยความที่อย่างเหมือนอย่างที่ว่าครับคือมันฟิกเกอร์ที่ไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันมีซินโครเพชั่นมันมีจังหวะหยุดมันมีจังหวะยกมันมีชาจังหวะขาดเยอะแยะมากในความยาวสักประมาณแค่2บาร์หรือบาร์เดียวนั้นครับและการที่เราต้องเล่นพวกนั้นเนี่ยจริงๆแค่เล่นแค่ฟิกเกอร์ธรรมดาก็ซับซ้อนพอแล้วพอเราต้องเล่นมือนึงเหลื่อมไปสักแค่คาเบตตัวเดียวแล้วพออีกสัก4บาร์เหลื่อมไปอีกคาเบต2ตัวมันมีความซับซ้อนมากยากมากที่จะทําอย่างนั้นแต่ก็มีคนทําได้ซึ่งจริงๆเราสามารถหาดูใน YouTube ได้ถ้าเกิดว่าคนฟังท่านไหนสนใจนะครับเป็น Piano Faceby โดย Steve Leich ครับผมพี่ไนท์เคยลองไหมคะ
ไม่เคยครับลองหน่อยลองหน่อยโอ้แค่คิดภาพก็ปวดหัวจะแย่แล้วครับนั่นน่ะสิเล่นไปได้ไงเนี่ยใช่ทีนี้งานคล้ายๆกันที่อยากจะกล่าวถึงเพราะว่าหนึ่งประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงในรายการนี้คือการที่ดนตรีมินิมอลิซึมเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงของดนตรีหลายๆสไตล์เข้าด้วยกันคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าดนตรีมันไม่มีพรมแดนครับผมซึ่งตัวอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงคืออิเล็กทริกเคาน์เตอร์พอยต์ของสตีฟไรช์ครับก็เป็นคอมโพเซอร์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ณตอนนี้ใช่อิเล็กทริกเคาน์เตอร์พอยต์เนี่ยประพันธ์ขึ้นในปี1987เนาะซึ่งเป็นงานที่ประพันธ์สำหรับกีตาร์ไฟฟ้าซึ่งกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะนึกถึงกีตาร์ไฟฟ้าปุ๊บก็นึกถึงแบบเฮฟวี่ร็อกเนาะแบบฮาร์ดร็อกใช่หรือว่าแบบพวกเมทัลอะไรพวกนี้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในลักษณะของสตีฟไรช์คือเขาจะไม่ค่อยประพันธ์ดนตรีสำหรับองซอมเบิลที่แบบสแตนดาร์ดแต่พวกสติงควอเต็ตธรรมดาหรือว่าวุฒิวินเป็นแบบธรรมดาใช่เขาจะแต่งเป็นคอมบิเนชันที่แปลกๆเช่นเครื่องสายผสมเพอร์คัสชันบางอย่างหรืออย่างMusic for 18 Instrument ที่เราได้ฟังไปก็มีเปียโน4ตัวกับเพอร์คัสชันกับเครื่องเป่ากับเสียงร้องนะครับซึ่งก็เป็นคอมบิเนชันที่แปลกด้วยที่เขาเลือกพอยต์ก็เป็นอีกงานนึงที่ใช้เครื่องดนตรีที่อาจจะ non tradition สำหรับ classical music ทั่วไปคือใช้กีตาร์ไฟฟ้าเนาะแล้วก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ piano phase คือการที่ถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยซึ่งเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเล่นคนเดียวก็คือนักกีตาร์ไฟฟ้าจะอัดตัวเองเล่นไปก่อนแท็กนึงแล้วพอแสดงสดเนี่ยก็จะเล่นไปอีกเล่นไลน์ใหม่ซ้อนทับไปกับแท็กที่เราอัดไว้ครับผมซึ่งเหตุผลที่งานนี้มันน่าสนใจเพราะว่านอกจากกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ถูกเอาไปเล่นโดยมือกีตาร์ของวง Radiohead โอ้ใช่ซึ่ง Radiohead นี่ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นแจ๊สผสมร็อกที่นอกจากจะชนะใจคนฟังโดยกว้างแล้วเนี่ยนักดนตรีคลาสสิกหลายคนในแจ๊สหลายคนก็ยังชื่นชอบวงนี้ด้วยความที่ดนตรีมีความซับซ้อนมีความหลุดโลดและก็มีความโลกมากซึ่งในงานนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้จอห์นนี่มือกีตาร์ของ Radiohead เนี่ยกับสตีฟไรช์ได้เจอกันซึ่งพอสตีฟไรช์เห็นผมเนี่ยเขาโอ้ยโอ้เจ๋งจังเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เหมือนกับสตีฟไรช์สนใจในตัวจอห์นนี่กับในวง Radiohead ซึ่งจอห์นนี่เองเนี่ยเขามีไอดอลฮาร์ดดนตรีเป็นคอมโพเซอร์ที่ชื่อว่าโอลิเวอร์เมซิยองโอ้ซึ่งก็ใช่ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรื่องแปลกมากเพราะว่าคือสตีฟไรช์กล่าวเองว่าเขาไม่รู้เลยว่าไอ้มือกีตาร์วงร็อกเนี่ยมันจะมีไอดอลเป็นคอมโพเซอร์ที่ชื่อว่าเมซิยองได้ซึ่งก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันกับสตีฟไรช์ด้วยนะคนละเรื่องเลยนะใช่ซึ่งก็เป็นคนละสไตล์กันเลยใช่เป็นสไตล์ที่อาจจะเรียกว่าตรงข้ามเลยซ้ำแต่ว่าก็เลยเป็นเนี่ยพอเราได้ยินชื่อหรือได้ยินแบบเห็นเนมดรอปจากหลายๆคนความเชื่อมโยงเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไร้พรมแดนนะพอต่อจากเนื่องจากอิเล็กทริกคอนเทอร์พอยต์ที่สตีฟไรช์ได้เจอกับจอห์นนี่ปีนบูลแล้วเนี่ยหลังจากที่เจอกันแล้วสตีฟไรช์ก็ไปฟังเพลงของ Radiohead ถือว่าRadiohead มันเจ๋งมากมีฮาร์โมนีที่แปลกใหม่มีเป็นเอ็กซ์เพริเมนทัลมิวสิกที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาก็เลยเอาเพลง2เพลงของวง Radiohead เนี่ยที่1เพลงชื่อว่า Jigsaw Falling Into Place กับอีกเพลงนึงคือ Everything In Its Right Place เนี่ยมาเอา2เพลงเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า Radio Rewrite โอ้ซึ่งก็คือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้ material มาจากpopular music นะหรือว่า music ในสายงานของ rock หรือใน mainstream music ที่ถูกเอามาใช้ในงาน classical ใช่ครับผมแล้วก็อีกงานหนึ่งของ Steve Reich ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือ music for 18 instruments ที่เราเพิ่งได้ฟังไปตั้งเมื่อตอนต้นรายการเนาะซึ่งเกิดได้เกิดน้อยของเพลงนี้คือแนวคิดของ Steve Reich คือการที่เขาใช้ chord progressionคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของเพลงคลาสสิกที่มีคอร์ดแบบมีเซควนซ์ของคอร์ดขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าถ้าในคลาสสิคอลมิวสิกเนี่ยคอร์ดประเภทเหล่านั้นน่ะมันอาจจะจบภายใน 4-5 บาร์ที่เหมือนกับเป็นเคเดนซ์แบบ1 4 5 1จบภายในไม่กี่จังหวะเนาะแต่ว่าด้วยไอเดียของมินิมอลิซึมที่เหมือนกับเป็นการเรียกว่าสโลว์เบิร์นคือใช้เวลากับฮาร์โมนีนั้นๆเยอะๆอย่างที่เราพบว่าแบบมันมีอินฟลูเอนซ์เริ่มต้นมาจากเสียงโดรนของดนตรีเนาะฉะนั้นในไอเดียนึงเนี่ยมินิมอลซึ่งคือการเวิร์กกับฮาร์โมนีที่เป็นโทนอลที่เป็นคอนโซแนนต์แต่ว่าเป็นฮาร์โมนีที่ลากยาวที่นิ่งๆที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่ว่าในฮาร์โมนีนั้นเนี่ยก็มีฟิกเกอร์วิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมซึ่งMusic for 18 Instruments เป็นงานแบบนั้น
มันสามารถแบ่งออกได้เป็น12 section คือ1 section เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของประมาณเรียกว่า1 harmony นะครับก็คือเขาใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ดี5นาที10นาทีในการเล่นกับ1 harmony นั้นหรือ1คอร์ดนั้นแทนที่ว่าในคลาสสิคมิวสิกเนี่ย1คอร์ดจะเล่นแค่แบบใน1บีทหรือ2บีทเนี่ยใช่มั้ยครับแต่ว่าไอเดียของ minimalism คือเราขยายเวลาตรงนั้นขึ้นมาให้เราได้เห็นเทคนิคการใช้material จำนวนน้อยใน minimalism ในนั้นเนี่ยว่าเขาใช้งานยังไงแล้วมันมีการค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งใน Music for Eight String Instruments เนี่ยมันในแต่ละ section ซึ่งเป็นตัวแทนของ1 harmony เนี่ยก็จะมีหลักการในการใช้ present melody ที่แตกต่างกันเช่นในท่อนหนึ่งก็อาจจะมีการintroduce melody โดยการค่อยๆเล่นจากโน้ตตัวเดียวก่อนซึ่งข้างล่างโน้ตเดียวนั้นก็จะมีลูปของ rhythmic ที่วิ่งไปเรื่อยเป็นแบบเป็นมอเตอร์เป็นแบบโน้ตรัวๆที่วิ่งเป็นลูปไปเรื่อยเนาะแล้วก็จะมีโน้ตแค่ตัวเดียวก่อนเกิดขึ้นแต่ไหนก็เพิ่มเป็น2ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น3ตัวแล้วก็4ตัวเนี่ยครับซึ่งเราพอในที่สุดก็จะประกอบร่างเป็นเมโลดี้ใหม่ขึ้นมาในลูปที่เป็นมินิมอลอยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมอันนี้ก็นี่ก็เป็นแค่1เทคนิคในท่อนนึงบางท่อนก็อาจจะมีการใช้แมทเทอเรียลเรียงแบบ A B C D C B A ที่เหมือนกับเป็นเรียกว่าไงเหมือนกับเป็นไซเคิลของแมทเทอเรียลที่เหมือนกับเป็นใช่พาลินโดมใช่เป็นประมาณนั้นก็เหมือนกันใช่ก็คือในแต่ท่อนก็มีวิธีการทรีกับแมทเทอเรียลที่แตกต่างกันแต่ว่า based on ไอเดียของมินิมอลมิซึมที่มีการฮาร์โมนีที่นิ่งๆแต่ว่าเป็นคอนโซแนนท์ที่น่าสนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงดิวิทีฟไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเดวิดโบวีชอบมากเดวิดโบวีที่เป็นศิลปินที่โด่งดังศิลปินป๊อปร็อกที่โด่งดังมากๆก็เขาบอกงานนี้เป็นหนึ่งในงานที่เขาชอบมากแล้วเหตุผลของเขาคือเพราะว่ามันทำให้เขานึกถึงกาเมลันซึ่งไอ้กาเมลันเนี่ยถ้าเราสนใจประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยจะพบว่ากาเมลันเนี่ยมันเป็นตัวที่อินสปายหรือว่าอินฟลูเอนซ์นักดนตรีคลาสสิกหลายคนมากโดยเฉพาะเดบูซี่กับลาเวลเนาะที่แบบจะมีเสียงไอ้เครื่องดนตรีเนี้ยแบบอยู่ในงานแบบแทรกอยู่ในงานจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมที่น่าสนใจว่าเนี่ยการมาลันมันนอกจากจะอินสปายนักดนตรีคลาสสิกบางท่านแล้วเนี่ยมินิมอลิซึมก็ได้อินสปายบางส่วนมาจากดนตรีของการมาลันของอินโดนีเซียเหมือนกันหรือแม้กระทั่งร็อกสตาร์อย่างเดวิดบูวีก็ชอบการมาลันเหมือนกันแล้วก็เขาก็แอพพลิเคชงานของสตีฟไลฟ์ด้วยโอเคครับผมก็คืออีกท่านหนึ่งก็คือฟิลิปกลาสเนาะซึ่งฟิลิปกลาสเนี่ยประวัติที่น่าสนใจคือเขาเรียนกับนาเดียบูรองเชอร์ผมแน่ใจว่าพอดีสิไงใช่นี่ก็เป็นอีกแบบเป็นบรมครูอีกท่านหนึ่งที่สอนศิลปินคุณภาพหลายๆท่านแบบว่าเนาะเยอะมากใช่พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นช่วงของวันสตรีสากลซึ่งมุกก็จะพูดถึงคอมโพเซอร์ที่มีชื่อเสียงเนาะผู้หญิงหลายๆท่านซึ่งคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยเหมือนกันสำคัญมากของเราใช่ใช่ครับซึ่งคุณนาเดียเนี่ยคือก็นับเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็เป็นครูของสักการะบูชาชอบคำนี้มากใช่จริงๆเพราะว่าพอดูอย่างไรชื่อแบบนักเรียนที่ท่านได้สอนมาเนี่ยคือนอกจากเป็นฝั่งคลาสสิกฟิลิปกลาสหรือว่าหลายท่านเนี่ยฝั่งทางป๊อปก็ยังมีควินซี่โจนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ฝั่งป๊อปที่ดังมากก็เป็นลูกศิษย์ของนาเดียเหมือนกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ว่าดนตรีมันไม่มีพรมแดนเนาะแบบมันสามารถอินสปายให้กันและกันได้แบบไปในทุกวงการอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งฟิลิปกลาสก็เป็นหนึ่งในนักเรียนของท่านเนาะแล้วก็ผลงานเนี่ยเรียกว่ามีเยอะมากมีทั้งที่จะเป็นชื่นชอบของฝั่งคลาสสิกอย่างซิมโฟนีอย่างออปราหรือว่าเวอร์ดินคอนแชร์โตที่เป็นที่เหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นเวฮิเคิลของฝั่งคลาสสิกก็มีหรือว่างานที่มันเป็นแบบเข้าถึงสื่อหลักๆ ก็มีอย่างเช่นงานประพันธ์ประกอบภาพยนตร์ซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งใช่ซึ่งจริงถ้าจะพูดถึงรายชื่อหนังดังๆเนี่ยที่ประพันธ์โดยฟิลิปกลาสเนี่ยก็อาจจะมีเรื่อง The Truman Show ซึ่งเรื่องนั้นนี่ก็นำแสดงโดยจิมแคร์รีเนาะซึ่งฟิลิปกลาสก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บำเพ็ญแล้วก็งานนั้นก็ได้รางวัล Golden Globe ด้วยส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่อง The Owls แสดงโดย Meryl Streep รายชื่อของคนที่ฟิลิปกลาสเคยทำงานด้วยก็อย่างเช่น Martin Scorsese เนาะ Woody Allen หรือว่า
เลโอนาร์ดโคเฮนที่เป็นคนแต่งเพลงฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช่ก็เคยทำงานกับฟิลิปกลาสเช่นกันซึ่งฟิลิปกลาสเนี่ยก็อีกแล้วประสบความสำเร็จในทั้งในงานส่วนตัวแล้วก็ในทางคอมเมอร์เชียลด้วยคือมีงานทางคอมเมอร์เชียลเยอะมากไม่ว่างานแบบประกอบสารคดีงานประกอบภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนึงที่ดังๆเนี่ยคืออาจจะพูดชื่อยากหน่อยโคยานิสคัสซีเป็นงานเป็นภาพยนตร์อินดี้ที่ไม่เป็นกึ่งเอ็กซ์เพอริเมนทัลซึ่งผลงานดนตรีของหนังเรื่องนี้เป็นอินสปิเรชันให้ฮันซิมเมอร์ oh. ซึ่งฮันซิมเมอร์ก็จะแบบอ๋อพวกเราจะอ๋อ oh. คือพอพูดถึงฮันซิมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เหมือนกับเป็นคนที่ redefine ซาวด์ของวงการภาพยนตร์ในช่วงปี2000เลยก็ว่าได้ตั้งแต่2000มาเนี่ยคือแบบงานดนตรีทางภาพยนตร์เนี่ยหลายงานเนี่ยอินสปิเรชันฮันซิมเมอร์มากซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆมันก็จะมีเอลิเมนต์ของความมินิมอลบางอย่างในของฮันซิมเมอร์เนาะในของความฟิกเกอร์ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเยอะมากคือฟิกเกอร์สั้นๆแต่ว่าเล่นกับเท็กซ์เจอร์เล่นกับการทรานส์ฟอร์มเนาะแล้วก็ฮันซิมเมอร์พูดเองเลยว่าไองานของเขาอย่างอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยได้อินสปายมาจากเรื่องโคยานิคัสซีของฟิลิปกลาสแบบโดยตรงเลยเหมือนกับเขาตรงใจแบบว่าแบบเอาสิ่งนี้มาแบบมาทรานส์ฟอร์มใหม่เป็นไงในงานของเองซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าพอถ้าเกิดว่าผู้ฟังได้ลองฟังเพลง Minimal Rhythm ไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินในสื่อเนาะบอกคล้ายๆที่เคยได้ยินในสารคดีหรือเพลงประกอบภาพยนตร์หรือประกอบซีรีส์อะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคอมโพเซอร์ที่มีอิทธิพลที่เขาทำงานในสื่อช่วงที่แรกๆหรือว่าที่มีอิทธิพลต่องานทุกหลังๆเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์ที่มาจากสายMinimalismอย่างสตีฟไลช์หรือฟิลิปกลาสนั่นเองก็เลยเป็นผลที่ว่าทำไมมันเป็นซาวด์ที่เราจริงๆแล้วมันคุ้นเคยอยู่ในตัวเราแบบในสิ่งแวดล้อมในสื่อรอบตัวเราเยอะพอสมควรค่ะนี่เคยที่ชอบมากๆเลยของฟิลิปกลาสอันนึงคือเขาแต่งเป็นเพลงที่เขาใช้บรรเลงตอนจุดคบเพลิงโอลิมปิกที่อเมริกาไม่รู้พี่ไหนเคยฟังไหมอันนั้นเจ๋งมากเลยคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่ไอ้เพลงเนี้ยที่เขาใช้เวลาจุดคบเพลิงอ่ะมันมักจะเป็นแบบว่าเพลงคลาสสิกแบบคลาสสิกเลยอ่ะแบบว่าวงใหญ่ๆออเคสตราอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของฟิลิปกลาสอ่ะคือมาเป็นแบบมินิมอลลิซึมแล้วก็ซาวด์แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบบมีคนวิ่งคบเพลิงโอ้โหสุดยอดเท่มากซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะไม่เหมือนใครเลยแล้วก็งานสุดท้ายที่จะพูดถึงของฟิลิปกลาสที่น่าสนใจคืองานชื่อว่า Glasswork ซึ่ง Glasswork เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นงานที่ฟิลิปกลาสจงใจแต่งเพื่อให้เข้าถึงคนฟังคนฟังทั่วไปเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าเป็นงานที่เหมือนกับจงใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหมาะการบรรเลงใน Walkmanคือเมื่อก่อนเรายังไม่มี iPod เลยว่ายังไม่มีiPhone เนาะคือคนที่จะฟังดนตรีจาก Walkman นั่นเองซึ่งเขาบอกว่างานนี้จงใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนฟังทั่วไปแบบได้แบบฟังได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทางซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยจริงๆได้เขียนไว้ในใบในใบปิดของอัลบั้มในว่าเนี่ยเอนจิเนียร์มาเพื่อให้เหมาะกับ Walkman ของคุณโดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็เลยเป็นหนึ่งในงานที่ที่ทำให้ฟิลิปกลาสเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรงานชื่อ Glasswork ใช่ซึ่งพอมันมีอิทธิพลมามากเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็นคริติซึมหรือว่าคอลหาคำวิจารณ์เนาะถ้าจะขวดคนดังๆที่พูดถึงminimalism ในทางที่วิจารณ์เนี่ยก็อาจจะขออนุญาต reference ถึง Pierre Boulez นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคอนดักเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่เป็นที่เคารพหลายคนเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยminimalismเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าอเมริกันเนี่ยมัน primitive แล้วก็ uneducated โอ้ย รุนแรงแล้วก็บางแล้วก็แต่ว่าคนอเมริกันบางคนเองก็ไม่ชอบเขาก็อย่างนักวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าคนที่ฟังแบบว่าเป็นเด็กๆที่แบบแค่อยากจะ get stone คือแค่อยากจะเมายาเฉยซึ่งก็อาจจะด้วยความที่ว่าminimalismอย่างที่เราทราบกันคือถ้าฟังเกิดเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันดูเป็นแค่หลุมปนเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดูเป็นอะไรที่ฉาบฉวยอาจจะคล้ายๆฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้กับนักดนตรีสายที่แบบซับซ้อนคอมเพล็กซิตี้อย่างฝั่งยุโรปอย่างฝั่งPierre Boulezหรือว่าฝั่งเยอรมันอาจจะรู้สึกว่าอเมริกันมิวสิก
ฝั่งนั้นคืออะไรคะ shape table อย่างเงี้ยเหรอคะโอมากาเซ่แล้วเมกันเป็นฟาสต์ฟู้ดเอออะไรประมาณนั้นก็เลยอาจจะเป็นว่าทำไมถึงว่าแบบอาจจะด้วยความที่ approach หรือแนวคิดไม่เหมือนกันเนาะแต่ฟาสต์ฟู้ดอร่อยนะใช่มันอร่อยใช่ฟาสต์ฟู้ดอร่อยจริงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอย่างที่ว่าถ้าเราแบบตรงไปฟังดีๆหรือว่าใช้เวลาของมันดีๆเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วมินิมอลลิซึมมันมีสุนทรียศาสตร์ของมันที่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดนึงคือมันเป็นเพลงมินิมอลลิซึมโดยปกติแล้วจะมีความยาวเนาะจะค่อนข้างมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรเนื่องจากว่ามันต้องการใช้เวลาแช่อยู่ในฮาร์โมนีหนึ่งนานๆแล้วก็ในการค่อยๆ evolve ไปสู่ฮาร์โมนีใหม่แบบแนบเนียนแบบค่อยๆเปลี่ยนทีละโน้ตสองโน้ตเรื่อยๆมันเลยเหมือนกับต้องใช้เวลานิดนึงมันเลยอาจจะทำให้อาจจะฟังดูน่าเบื่อในสำหรับบางคนครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็มีความน่าสนใจและมีสุนทรีที่แบบว่าเราสามารถรู้จักมันได้ในทางหนึ่งนะครับเรื่องเล่านักดนตรีหนึ่งศิลปินที่ผมชอบเนี่ยชื่อว่ายาคอบคอริแยซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นศิลปินที่นักดนตรีด้วยกันเนี่ยจะชอบมากแบบรักมากๆด้วยความที่เขาใช้ฮาร์โมนีที่แปลกใหม่เนาะแล้วก็ในเสียงดนตรีเนี่ยก็มีอะไรที่ล้ำมากๆคือคนฟังทั่วไปที่ไม่ใช่ดนตรีอาจจะไม่ได้ appreciate เท่ากับนักดนตรีด้วยกันเองเพราะว่าเรารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะทีนี้เนี่ยผมก็ได้ไปฟังที่ยาคอบเนี่ยเขา break down แบบ session ดนตรีเองว่าเนี่ยตรงนี้เขาทำอะไรกับเสียงบ้างเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างผมจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรแต่ว่าผมจำได้แม่นเลยว่าเขาพูดถึงว่าเนี่ยท่อนนี้ผมได้ inspire มาจาก Steve Reich ซึ่งก็เป็นอีกแล้วที่แบบว่า Steve Reich มีอิทธิพลต่อนักดนตรีในยุคหลังเนาะแล้วก็ไม่แค่ Steve Reich จริงๆแล้วยาคอบยังเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงStravinskyด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรายิ่งศึกษาเยอะแบบเราไม่ฟังแต่หรือว่าไม่เล่นดนตรีในแนวที่เราถนัดอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเปิดใจศึกษาแบบว่าดนตรีหลากหลายแนวเสือประวัติศาสตร์มาเนี่ยจะพบว่าจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมหากันหมดแล้วก็บางทีเราอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆในการไปทำงานในศิลปะในศาสตร์ของเราซึ่งตัวพี่ไนซ์ก็เป็นไม่ใช่นั้นใช้คำนี้ได้ไหมใช่เพราะด้วยความที่มิวสิคอลมันเป็นศาสตร์ที่เหมือนกับว่าทุกวันนี้มันค่อนข้างจะเปิดกว้างเนาะแบบมันไม่ได้จำกัดที่ว่าต้องเป็นดนตรีเนาะทุกอย่างสามารถเป็นละครเวทีได้นะการที่เรายิ่งมีเรฟเฟอเรนซ์เยอะเรายิ่งรู้เยอะเนี่ยก็เรียกว่ามีอุปกรณ์เนาะมีทูลในการที่เราจะเอาไปใช้ในการสร้างศิลปะของเราที่มันเหมาะสมแล้วว่าสามารถครีเอทอะไรใหม่ๆขึ้นมาในฉากของเราได้อีกยิ่งเปิดใจเยอะก็ยิ่งได้เปรียบครับลักษณะหนึ่งของงานมินิมอลลิซึมที่น่าสนใจเนี่ยหลายคนเขาให้คำจำกัดความว่ามันเป็นดนตรีที่มีความฮิปโนไทส์หรือมีความสะกดจิตเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นวงการไซเคเดเลียคือแบบกลุ่มคนที่เรียกว่าใช้สารเสพติดบางอย่างที่ทำให้เกิดแบบภาพหลอนขึ้นมาแบบเป็นวิชวลแปลกๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าจะพูดถึงขออนุญาตกลับไปพูดถึงงานของเทอร์รี่ไรลี่คนที่แต่งงานอินซีเนาะเขามีอัลบั้มงานที่ชื่อว่า Rainbow in Curved Air ซึ่งปล่อยขึ้นมาในช่วงนั้นคือในช่วงของแบบอาจจะนึกถึงกลุ่มแบบฮิปปี้ที่แบบชอบแบบว่าศิลปะด้วยเป็นดอกไม้เป็นสีฉูดฉาดเงี้ยเนาะซึ่งคืองานนี้เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนเหล่านั้นมากแล้วก็ด้วยความที่ถ้าเราฟังลักษณะดนตรีของ Minimalist เนี่ยมันก็มีความเรียกว่าสะกดจิตในแง่ของที่มันมี repetitive figure ที่ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนาะเหมือนกับถ้าเราฟังไปสักพักนึงมันก็รู้สึกว่าหลอนสะกดจิตเนาะ ใช่เหมือนจะหลอนประสาทนิดนึงใช่มันเลยอะไรเป็นความเชื่อของว่าทำไมแบบคนในกลุ่มนี้อาจจะชื่นชอบงาน Minimalism คือชื่นชอบเสียงแบบ Minimalism เพราะว่ามันให้ผลลัพธ์อาจจะแบบมีความเชื่อมโยงกับความฮิปโนไทส์หรือความสะกดจิตบางอย่างที่เขาชอบกันนะครับก็ซึ่งก็อาจจะเป็นไม่แน่ว่าเป็นข้อดีข้อเสียแต่ว่าเรียกว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของมินิมอลลิซึมเหมือนกันในความที่ว่ามันเข้าไปเกี่ยวโยงกับวงการหรือว่ากลุ่มคนไซเคเดลิกอย่างไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้อัลบั้มที่พูดถึงเนี่ยมันก็ไปอินสปายหรือไปถูกใช้ในวงการอื่นอย่างเช่นวง The Who ที่เป็นวงร็อกก็เอางานของ Terry Riley อัลบั้มเนี้ย Rainbow and Curve Air อัลบั้มเนี้ยไปใส่ไว้ในเพลง2เพลงเขาคือเพลง Won't Get Fooled Again กับเพลง Baba O'Reilly เนาะซึ่งสองเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างจะช้าๆนิดนึงแต่ว่าคนในวงการร็อกอินดี้ร็อกอะไรน่าจะคุ้นเคยพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วเพลงเนี้ย
ถูกเอาไปใช้ในเกมด้วยคือเกม GTA 4 Grand Theft Auto 4ซึ่งแบบเอาไปแทรกไว้เป็นกับเป็นวิทยุในเกมอีกทีนึงเงี้ยครับผมแล้วก็อัลบั้มนี้ก็ถูกใช้เป็นเรียกว่าเป็นดนตรีแบ็คกราวด์ในสถานีวิทยุของช่อง BBC เหมือนกันใช่แล้วมันก็ไม่ค่อยแบบรบกวนด้วยป่ะมันใช้คำนี้ได้ไหมนะคิดว่าได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเองนะจากการที่ฟังมาคือด้วยความที่ลักษณะดนตรีนึงของมินิมอลคือมันไม่ได้มีนาร์เรทีฟคือในมุมนึงเนี่ยมันคล้ายกับแอบโซลูทมิวสิกในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ถูกอินฟลูเอนซ์โดยสตอรี่บางอย่างหรือว่าโดยอิมชันบางอย่างมันไม่ได้เล่าเรื่องเนาะใช่มันไม่เล่าเรื่องมันไม่ได้สื่ออารมณ์คือมันเป็นแค่ดนตรีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสียงดนตรีคล้ายๆกับ Absolute Music ในยุคคลาสสิกเพียงแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันไม่เหมือนกันคืออันนี้มันเป็นงานที่สร้างเสียงจากการซ้ำๆเนาะแล้วด้วยความที่ตัวงานมันไม่ได้มีนาร์เรทีฟหรือมันไม่ได้มีคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยมันเลยไม่ได้ไปรบกวนสื่อที่มันต้องมีเนื้อเรื่องอยู่แบบที่มันต้องนาร์เรทีฟเยอะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าสื่ออย่างภาพยนตร์หรือสารคดีที่มันต้องมีการนาร์เรทีฟต้องมีการใช้ข้อมูลให้ข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยแล้วดนตรีที่ใช้ประกอบมันมีเมโลดี้มันมีฮาร์โมนีมันมีเอโมชันหนักๆเนี่ยมันอาจจะตีกันใช่ไหมเราก็แบบว่ามีแบบเบี่ยงเบนไปสนใจดนตรีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือด้วยความที่ถ้าเกิดว่าสื่อเนี่ยมันเนื้อหามันหนักอยู่แล้วเนี่ยบางทีดนตรีอาจจะแค่ต้องการเสียงที่มันทำงานใน subconscious ของเราคือมันไม่ได้แบบว่า on your face หรือว่าไม่ได้แบบว่าโผงผางแบบได้ยินแบบชัดๆแต่ว่ามันทำงานอย่างถูกต้องด้วยการสร้างเสียงที่เหมาะกับคอนเทนต์นั้นแล้วให้เราฟังแบบที่มันเข้าไปในจิตสำนึกของเราโดยที่เราแบบไม่ได้รู้ตัวเนี่ยซึ่งถ้าเราฟังแบบพวก underscore music หรือว่าพวก underscore music ดีๆหลายๆงานเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วบางทีอ่ะเราไม่รู้สึกตัวเลยสามว่าเรากำลังฟังสิ่งนั้นอยู่คือมันทำงานไปกับจิตสัมผัสเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เหมือนกับว่ามันเข้ากันได้ดีกับคอนเทนต์ในสื่อตรงหน้าตรงนั้นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมงานประเภทมินิมอลซึ่งมันถึงเข้าไปได้ดีกับสื่อหลายๆสื่อหรือว่าถูกใช้ในสื่อหลายแบบคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลนะครับอันนี้ที่ผมวิเคราะห์เองครับหลังจากงานมินิมอลลิซึมล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือถ้านอกจากว่าในงานในสื่อต่างๆหรือว่าในอิทธิพลต่อคอมเสื้อภายหลังเนี่ยที่โอเคมันมีอิทธิพลแบบแล้วก็ถูกใช้ในบางอย่างเยอะๆมากมายเลยเนี่ยในตัวสายของการพัฒนาของมินิมอลมิวสิกเองเนี่ยมันไปยังไงต่อได้บ้างนั่นสิมันยังไปต่อได้ใช่ไหมใช่จริงๆหลังจากนั้นน่ะมีคอมเสื้อท่านหนึ่งที่จริงๆก็ถ้าพูดถึงมินิมอลมิวสิกก็เกือบหลายคนจะต้องนักดนตรีหลายคนต้องได้เรียนมาแน่นอนคือจอห์นแอดัมส์ใช่แล้ว เรียนมาเยอะเลย ใช่คือจอห์นแอดัมส์เนี่ยเขาเป็นคอมเพรสเซอร์ที่เหมือนกับว่ามาตามหลังเนาะมาตามหลังกลุ่มอย่างซีฟไลท์หรือฟลิปกลาสอีกรุ่นหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆถ้าเชื่อมโยงแล้วอะฟลิปกลาสถ้าขออนุญาตกลับนิดนึงฟลิปกลาสประพันธ์ซิมโฟนีไว้ตอนนี้ทั้งหมด12เบอร์จริงๆแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ฟลิปกลาสอายุ85ปีช่วงตอนนี้นะครับเบอร์ล่าสุดเนี่ยเบอร์12เนี่ยหมายเลข12เนี่ยเขาแต่งเมื่อปี2018นี่เองเพื่อเมื่อก็คือแต่งตอนอายุ80กว่าเลยแล้วก็คนที่เป็นคอนดักตอนพรีเมียร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือจอห์นแอดัมนี่เองก็ยังอยู่เหมือนกันใช่จอห์นแอดัมเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นงานประเภท post minimalism คือเป็นงานที่เหมือนกับว่าเกิดขึ้นภายหลัง minimalism แล้วก็พา minimalism เนี่ยไปอีกจุดนึงด้วยการผสมผสานอะไรหลายๆอย่างซึ่งสิ่งที่จอห์นแอดัมทำอาจจะเรียกได้ว่าทำให้มินิมอลลิซึมมันอยู่ในคอนเท็กซ์ของทรีดิชันแนลคลาสสิกมากขึ้นในแง่ของการที่ว่ามันมีเซกชันที่ชัดเจนเนาะแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าต้องใช้เวลาและเม็ดละไมในการค่อยๆเปลี่ยนแมทเทอเรียลแบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการพัฒนาอย่างเงี้ยในแง่ว่าในอินดูเรชันของเพลงเนาะคืออย่างเพลงหนึ่งที่ได้ดังมากของจอห์นแอดัมช็อตไรท์ในเดอะแฟสต์แมชชีนเนี่ยก็มีความยาวแค่สัก5นาที4นาที5นาทีไม่เกินเนี่ยครับก็คือถ้าเทียบกับงานมินิมอลลิซึมหลักๆแบบออริจินอลมินิซึมอย่างของสตีฟไลท์หรือฟลิปแบล็คเนี่ยที่มันยาวมากแบบ10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงแล้วก็ตามเนี่ยครับนั่นคือจะพูดได้ว่าจอห์นแอดัมเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนกับว่ามีการแบ่งเซกชันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคล้ายๆงานทรีดิชันแนลแล้วก็แต่ว่ายังคงมีการใช้repetitive figure อยู่คือเป็นฟิกเกอร์ที่ซ้ำๆไปเนาะแล้วก็เหมือนก็มีการค่อยๆทรานสฟอร์มเสียงกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาที่ต้องแบบเราต้องนั่ง
ซึมไปกับมันนานเหมือนมินิมอลยุคเก่านะครับแล้วก็มีการใช้ฮาร์โมนีฉูดฉาดมากขึ้นมีการใช้คัลเลอร์ที่ฉูดฉาดมากขึ้นมีการใช้ออร์เคสเตรชันที่มีสไตล์ผสมสไตล์ของนิวคลาสสิกหรือว่าแบบทรดิชันนอลออร์เคสตรามิวสิกส่วนหนึ่งลงไปในงานมินิมอลของเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นทำให้มินิมอลมันดู approachable มากขึ้นกับคนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเคยกับซาวเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ก็เลยเป็นหนึ่งในคอมเพรสเซอร์ที่พามินิมอลไปสู่จุดใหม่ในเรปเปอร์ทัวร์ของคลาสสิคอลมิวสิกผมคิดว่าเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของมินิมอลิซึมคือการที่มันแอบเปิดพื้นที่ให้เราได้ตีความมันได้มากคือถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมันก็แค่แบบเป็นดนตรีซ้ำๆไปๆมาๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันด้วยความที่มันไม่ได้ถูกกำหนดทิศทางดนตรีด้วยเรื่องราวหรือว่าด้วยอารมณ์คือถ้าเราไปบรรเลงเพลงของยุคโรแมนติกเนี่ยครับอย่างเช่นเพลงที่มันมีอารมณ์โกรธเนี่ยคือเราอาจจะตีความได้บ้างแต่ว่ามันก็คงต้องอยู่ในคอนเทกต์ของอารมณ์โกรธใช่ไหมคืออาจจะเป็นโกรธแบบนึงโกรธแบบโกรธมากหรือโกรธแบบโกรธนิ่งๆแต่มันก็ยังคงอยู่ในความอารมณ์โกรธอยู่นี้ใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นแอบสูตรมิวสิกอย่างมินิมอลิซึมที่มันไม่ได้มีสตอรี่ที่มันไม่ได้มีเรื่องราวหรือมันไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาเป็นตัวกำหนดเนี่ยจริงๆมันมีพื้นที่ให้เราได้สามารถตีความเพลงได้แล้วก็จริงๆแล้วสตีฟไลช์เองเขาก็บอกเองว่าเขาเคยไปดูวงนึงซ้อมงานของเขาแล้วคอนดักเตอร์กับวงดนตรีเนี่ยตัดสินใจในการใช้ไดนามิกที่หลากหลายมากขึ้นคือสตีฟไลช์เขาอาจจะเขียนแค่เมโซโฟเต้ไปถึงฟอร์เต้คือไม่ได้มีความหลากหลายทางไดนามิกในเพลงเขาขนาดนั้นแต่ว่าพอดังเสียงค่อนข้างแบบแคบๆเนาะไม่ได้ว่าแบบดังมากเบามากใช่แต่พอวงนี้ใส่ไดนามิกเข้าไปมากขึ้นคือตีความเพลงแล้วใส่ไดนามิกในแต่ละชั้นให้มันมีความคอนทราสต์มากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าสนใจดีนะแบบเขาชอบคือเขารู้สึกว่าบางทีเนี่ยคือคอมเพรสเซอร์หลายคนก็ไม่ได้คิดว่างานตัวเองอ่ะมันจะเป็นไปทางนี้ได้ด้วยเนาะก็คือเขารู้สึกว่ามันเลยเป็นสิ่งที่เขาชอบคือแบบมันมีพื้นที่ให้ดนตรีเองสามารถตีความเพลงได้เช่นกันหูยวันนี้คุยเพลินมากยาวๆเลยสนุก เพราะว่าสำหรับตัวมูเองนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะว่าใหม่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวเราไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากก็เลยแบบเอ้ยวันนี้ได้ความรู้ใหม่สนุกดีขอบคุณพี่ไนท์นะคะครับขอบคุณที่ชวนมาพูดคุยด้วยกันครับค่ะไว้อนาคตถ้ามีโอกาสแน่นอนว่าจะเชิญพี่ไนท์กลับมาแน่นอนเนาะได้เลยครับก็เดี๋ยวเพลงส่งท้ายเราจะฟังเป็นเพลงของจอห์นอดัมส์ที่เราพูดถึงกันไปใช่ไหมคะครับผมค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและยศรันทรงเกียรติกุลครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกกับมุกณัฐฐาควรขจร